ทุกชีวิตมีจุดจบเช่นเดียวกันที่ความตายแต่เมื่อตายไปแล้วสิ่งที่ยังหลงเหลือไว้อยู่คือกายเนื้อและจะเป็นอย่างไรหากซากศพของสิ่งมีชีวิตถูกนำมาสร้างเป็นอสุรกายสุดอัปลักษณ์แค่คิดก็สยองแล้วใช่ไหมล่ะครับในวิดีโอนี้เราจะไปรู้จักกับอันเดดผู้ถูกล้อมรวมด้วยความรู้ด้านเวทมนต์และวิทยาศาสตร์ผีดิบผู้น่าขยะแขยง The AbominationAbomination เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแขยงและชวนขนหัวลุกพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากซากศพต่างๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องแยกประเภทว่าเป็นคนหรือสัตว์โดยจะนำซากศพเหล่านั้นมาเย็บรวมๆกันทำให้ตามเนื้อหนังเน่าๆของพวกมันมีแผลจากการเย็บแบบรวมๆพวกมันมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะหัวรุนแรงบ้าคลั่งหรือเข้าขั้นซาดิสเลยทีเดียวโดยพวกมันมักจะชอบฉีกกระชากร่างของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วและกินซากของสิ่งนั้นอย่างหิวโหยแต่เนื่องด้วยที่พวกมันตัวใหญ่และยังมีร่างกายที่เย็บออกมาได้ไม่ค่อยสมประกอบนักพวกมันจึงเดินช้ามากๆทุกๆครั้งที่พวกมันเดินจะทำให้เกิดหยดเลือดและกระจายกลิ่นเน่าเหม็นที่ยิ่งกว่าโรงฆ่าสัตว์ไปทั่วบริเวณที่มันเดินผ่านพวกมันมักจะเป็นแนวหน้าของกองทัพผีดิบอย่างดิสเกิร์ดซึ่งอาวุธส่วนใหญ่ที่พวกมันใช้จะมีทั้งขวานมีดอิโต้ขนาดมหึมาและที่ขาดไม่ได้เลยคือตะขอที่อยู่แขนเล็กๆข้างๆคอของมันเพราะเป็นซากศพที่นำมาเย็บรวมๆกันAbomination จึงมีสติปัญญาที่ค่อนข้างที่จะน้อยใกล้เคียงกับพวกกูลหรือพวกผีปอบคือเขาคันโง่เลยแหละครับการกระทำต่างๆของพวกมันจึงเป็นการใช้สัญชาตญาณแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ถือว่าเป็นผู้รับใช้ผู้ซื่อสัตย์เพราะมันจะเคารพผู้ที่สร้างมันขึ้นมาหรือผู้ที่มีหน้าที่ให้ออกคำสั่งมันโดยที่เรารู้จักก็จะมี Lich King และ Dead Knight ซึ่งตอนนั้นก็คือเจ้าชายอาธาสนะครับสถานที่บางแห่งที่เป็นที่รู้จักกันว่าสร้าง Abomination ขึ้นมาได้แก่เมืองอันเดอร์ซิตี้ครั้งหนึ่งอโบมิเนชันเคยเป็นสมุนของอันเดอร์ซิตี้แต่ก็ถูกแทนที่โดยคอคอนกาหลังจากเหตุการณ์ Battle for the Under City Fleshwork ป้อมปราการแห่งหนึ่งของดิสเกิร์ดและ Perk Walks สถานที่ที่ใช้เป็นห้องทดลองในการคิดค้นยาและสารเคมีต่างๆตอนนี้เราได้รู้จักกับอสุรกายตัวนี้คร่าวๆกันแล้วต่อมาเรามาดูกันเถอะว่าพวกที่ถูกเอาซากศพมาเย็บรวมๆกันเนี่ยมันมีหน้าตาแตกต่างกันยังไงบ้างเริ่มกันที่ประเภทแรก Flesh Beast หรือสัตว์ร้ายพวกนี้ถูกสร้างมาให้เป็นข้ารับใช้ของ Discord โดยผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาก็คือศาสตราจารย์ Pew Thersite พวกมันดูจะเป็นอีกหนึ่งระดับของ Abomination ต่อมาคือ Flesh Giant หรือยักษ์ก้อนเนื้อมีลักษณะที่ตัวใหญ่กว่า Abomination และแน่นอนว่าซากศพที่ใช้สร้างก็ต้องมากกว่าเช่นกันโดยพวกมันมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันถึง2แบบแบบแรกคือ Flesh Giant ที่อยู่ในทวีปนอร์ทเรนพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากศาสตร์มืดมีหน้าที่เป็นกองกำลังหลักในการจู่โจมเผ่าพันธุ์อื่นๆในทวีปนอร์ทเรนแต่พวกมันแตกต่างจากแอมโบมิเนชันทั่วไปตรงที่ว่าพวกมันเกิดจากการนำชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของยักษ์ในทวีปมารวมกันซึ่งเผ่าพันธุ์ยักษ์ที่อยู่ในทวีปนอร์ทเรนที่ผมพอรู้จักก็คือสตอร์มไจแอนต์หรือพวกยักษ์พายุนั่นเองครับเฟลชไจแอนต์ประเภทต่อมาพวกมันอยู่ที่นักสตรามาร์ทปราสาทที่ลอยอยู่เหนือดราก้อนไบท์ในทวีปนอร์ทเรนพวกมันมีความคล้ายกับเฟรชไจแอนต์ในประเภทแรกแต่แตกต่างกันตรงที่พวกมันไม่ได้ถูกใช้เวทมนต์เพื่อให้มีชีวิตแต่เป็นการใช้ยาและสารเคมีโดยพวกมันมีตัวต้นแบบที่มีชื่อว่ากรอบบูราสอโบมิเนชันประเภทต่อมามีชื่อว่าเฟรชไททันก็มีความคล้ายกับเฟรชไจแอนต์นั่นแหละครับแต่แตกต่างกันตรงที่ซากศพที่เอามาเย็บรวมกันจะทำให้วิญญาณของศพนั้นถูกผูกและจองจำอยู่ในร่างนั้นเอาไว้ประหนึ่งเป็นกรงที่ใช้ขังวิญญาณก็ว่าได้ต่อมาคือสุนัขล่าเนื้อผีดิบแห่งดิสเกิร์ดอย่างพวกเพิร์กด็อกหรือสุนัขกาละโลกพวกมันน่าจะถูกสร้างขึ้นมาจากซากของสัตว์จำพวกสุนัขสุนัขผีดิบเหล่านี้เป็นผลงานใหม่ของดิสเกิร์ดที่ใช้เป็นหน่วยราดตระเวนในนาร์กซามาร์ทอโบมิเนชันประเภทสุดท้ายคือพวกไวที่แปลว่าคนเหตุผลที่ได้ชื่อนี้อาจจะเป็นเพราะพวกมันคืออโบมิเนชันที่ยังคงลักษณะของมนุษย์ไว้ได้มากที่สุดพวกมันดูคล้ายกับพวกซอมบี้แต่แตกต่างตรงที่พวกมันสามารถเจริญเติบโตได้อย่างไม่ทราบสาเหตุหน้าที่ส่วนใหญ่ของพวกมันทำหน้าที่เป็นลูกกระจอกในกองทัพนั่นเองครับเนื่องด้วยที่พวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยความรู้จากเวทมนต์และวิทยาศาสตร์อโบมิเนชันเกือบทุกชนิดจึงมีความสามารถที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือการปล่อยแก๊สพิษสีเขียวที่มีความเป็นกรดสูงและยังประกอบกับเวทมนต์แห่งเชื้อโรคอีกด้วย
สิ่งมีชีวิตที่โดนแก๊สนี้เข้าไปจึงจะเกิดแผลตามตัวหรืออาจจะตายได้เพียงแค่การสูดดมเท่านั้นซึ่งแก๊สพิษนี้ใน Warcraft 3คือ Ability Disease Cone ที่สามารถสร้างดาเมจ1ให้กับศัตรูที่เดินผ่านมันแต่ถ้าอยู่นานๆก็อาจจะตายได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับถึง Abomination จะถูกสร้างมาจากซากศพแต่พวกมันก็ถูกออกแบบมาให้สามารถพูดได้เราลองไปฟังพวกก้อนเนื้อเดินได้นี้พูดดูกันนะครับ Us here and obey. ประโยคนี้น่าจะเป็นประโยคเปิดตัวตอนที่มันเกิดนะครับต่อมาคือประโยคปฏิกิริยาต่างๆของพวกมันนะครับ What we do we don't wait. ประโยคต่อมาคือประโยคที่น่าจะใช้ขานรับตอนได้รับคำสั่งนะครับ Let's go random tapต่อมาคือประโยคเมื่อถูกสั่งให้โจมตีครับ Kill. Tear meat. Rip. คือไอ้คำว่า RIP เนี่ยมันมีความหมายที่แปลว่าฉีกนะครับแต่มันก็สามารถเป็นตัวย่อของคำว่า Rest in Peace ที่ใช้ในการไว้อาลัยได้อีกด้วยประโยคต่อไปคือ War Cry หรือประโยคปลุกขวัญในสงครามนะครับ Abomination จะพูดว่า All for one. พวกมันอาจจะหมายถึงจะฆ่าทุกคนเพื่อเจ้านายของพวกมันนั่นเองครับประโยคกลุ่มสุดท้ายเป็นประโยคที่มี reference มาจากที่อื่นนะครับ We come in peace as ซึ่งมาจากวลี Rest in Peace จากภาพยนตร์เรื่อง Mars Attack Happy Entrails มาจากเพลงของศิลปิน Roy Rogers อย่างเพลง Happy Trail Happy TrailYou got us in stitches. Choke. มาจากภาพยนตร์ The Goonies ภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ในปี1985ที่ร่วมกำกับโดยริชาร์ดดอนเนอร์จากบทภาพยนตร์ของคริสโคลัมบัสนั่นเองครับ Our parents, they want the best of stuff for us. But right now they gotta do what's right. Austin's sexy.มาจากตัวละครอัสตินพาวเวอร์ซึ่งเป็นตัวละครในภาพยนตร์ซีรีส์สัญชาติอเมริกันเรื่อง Man of Mystery ในปี1997เนื่องจากลักษณะที่ดูแล้วแปลกพิลึก Abomination จึงเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ถูกนำไปใส่ในแมป Defense of the Ancients หรือ Dota เพื่อสร้างเป็นฮีโร่พัช The Butcherแล้วก็เดินทางมาต่อใน Dota 2และอาจจะเป็นเพราะโมเดลของมันมีตะขอที่เป็นอาวุธผู้พัฒนาแมปจึงสร้าง Ability Hook ให้กับมันจึงกลายเป็นฮีโร่สายฮุกยุคบุกเบิกของเกมโมบ้าและนี่คือเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ Abomination อสุรกายผู้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพโรคระบาดสุดยิ่งใหญ่อย่าง Discord ถึงพวกมันจะอัปลักษณ์และยังมีสัญชาตญาณดิบที่น่าสยดสยองแต่พวกมันก็ยังคงเป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งและซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นนายอย่างสุดซึ้งเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณIndio Studio จึงอยู่ได้เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ